ไม่สบายหนักมากอ่ะอยู่ดีก็ป่วยแบบเนี่ยพอเราป่วยเราก็จะเป็นอย่างนี้ไม่ชอบเลยมันจะมีความอ่อนแอซึ่งเราไม่ใช่เป็นคนอ่อนแอเข้าใจปะมาทำนี้คนไม่เชื่อแล้วว่ากูป่วยสวัสดีจ้ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Math Recapจักรราศีวันนี้มาด้วยสภาพร่างกายที่ไม่เอื้ออำนวยเท่าไหร่ไม่สบายป่วยๆแต่ว่าเดี๋ยวไม่ได้แคปเราก็ต้องทำเพราะว่าเดี๋ยวมันจะขาดช่วงเราก็เลยต้องฝืนตัวเองนิดนึงคงไม่นานหรอกเพราะว่าวันนี้รอบนี้เป็นรอบซีมิไฟนอลมีสองอากาศก็คิดว่าตัวเองไหวอยู่อ่ะมีสองอากาศที่เขาจับฉลากวันนี้มีสองอากาศก็คือมีหน้ากากราศีกุมราศีหาเองแล้วก็ราศีธนูนี่ใช่ราศีกุมนะเพราะว่าเป็นราศีตัวเองจ้ะอ่ะนะไปดูแล้วกลับมารีแคปกันจ้ะไปดูมาแล้วเรียบร้อยโอ้โหสองอากาศก็คือถ้าใครเป็นกรรมการไทยก็ไม่รู้จะเลือกใครอ่ะเพราะว่าแบบดีมากเลยทั้งสองโชว์อ่ะมาที่หน้ากากแรกกันเลยวันนี้หน้ากากราศีกุมหน้ากากราศีกุมเนี่ยร้องเพลงบัวช้ำน้ำขุ่นของวงฟลายจ้ะเปิดฉากอย่างเราใจเรื่องราวแห่งความรักระหว่างสองเราคือแบบเสียงขึ้นมาไม่เปลี่ยนใจยังไงก็คือพี่ฝนธนสุนทรเหมือนกับคราวที่แล้วที่เราได้ถ่ายไว้นึกถึงใครไปไม่ได้เลยถึงแม้ว่าพี่เขาจะเลือกร้องเพลงสตริงมันก็หลอกเราไม่ได้เพราะว่าน้ำเสียงการเอื้อนการหลบเสียงอะไรอย่างงี้คือใช่เลยจ้ะพี่ฝนธนสุนทรเว้ยคือนึกถึงพี่ฝนเลยว่าเสียงมีความเป็นเอกลักษณ์มากจริงๆเป็นใครไปไม่ได้ยิ่งดูการเล่นการอะไรกับกรรมการนี่คือใช่เลยอันนี้พูดจากใจนี่ไม่ได้ลอกกรรมการเพราะอันนี้นึกถึงก่อนเลยถ้าไหนที่ลอกกรรมการก็จะบอกว่าลอกกรรมการแต่อันเนี้ยพูดเลยว่าไม่ได้ลอกและนึกเองไม่ต้องวิเคราะห์อะไรละฟันธงเลยแล้วกันหน้ากากราศีกุมหรือหน้ากากราศีของใครเองพี่ฝนธนสุนทรจ้ะคือเสียงพี่เขามีความเอกลักษณ์มากคือเสียงหวานเหมือนที่กรรมการบอกเลยเสียงหวานแล้วก็แบบถึงจะมาร้องเพลงสตริงแต่ว่าก็ยังมีความเป็นลูกทุ่งอยู่ในเนื้อเสียงก็เลยไม่เปลี่ยนใจเลยอ่ะไฮก็เลยขอฟันธงอีกหนึ่งรอบว่าหน้ากากราศีกุมหรือหน้ากากราศีของใครเองก็คือพี่ฝนธนสุนทรจ้ะมาที่หน้ากากที่2ของวันนี้หน้ากากราศีธนูหน้ากากราศีธนูเนี่ยมาร้องเพลงอาบอนของโพลีแคทจ้ะฉันรู้ว่าเธอจะยิ้มนั่นแหละอ่อนคงที่เธอรักสุดรักอันนี้ต้องขอชี้แจงก่อนคราวที่แล้วที่เราทายหน้ากากราศีธนูเป็นพี่ซาร่านี่เสียงอ่ะไม่ค่อยคุ้นเราจะคุ้นท่าเต้นท่าเต้นหรือว่าลักษณะท่าทางทำให้เรานึกถึงพี่ซาร่าท่าเต้นเนี่ยลายเต้นเนี่ยใช่พี่ซาร่าเลยเหมือนซีซั่นที่แล้วเดอะแมสวรรณคดีไทยหน้ากากนางวันทองลายเต้นทำให้เรานึกถึงพี่แกนหน้ากากนี้ก็เหมือนกันลายเต้นทำให้เรานึกถึงพี่ซาร่าก็ถ้าเกิดลายเต้นพี่ซาร่าก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเต้นให้ดูเนี่ยเขาจะมีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือแบบทำให้เรานึกถึงพี่ซาร่าเลยลายเต้นอย่างเงี้ยเป็นใครไปไม่ได้เราว่าใช่ว่ะวันนี้ก็เลยขอฟันธงไว้ก่อนถามว่ามั่นใจไหมก็ 99.99 อ่ะฟันธงเลยนะว่าหน้ากากราศีธนูไหนก็คือพี่ซาร่าจ้ะโอ้โหชาวเน็ตมาเม้นต์ในคลิปรีแคปของไฮชาวเน็ตชาวแฟนคลับมาเม้นต์ว่าพี่ไฮไม่น่าจะใช่พี่ซาร่านะเสียงอย่างเงี้ยน่าจะเป็นพี่กิ่งเหมือนแพรหรือพี่กิ่งสตาร์5เราก็เลยกลับไปฟังเพลงที่แล้วที่หน้ากากนี้ได้ร้องไว้คือเพลงโซโลโอ้ก็มีความเป็นพี่กิ่งเหมือนแพรได้เหมือนกันเว้ยแต่เรายังไม่ปักใจเชื่อนะพอมารอบนี้เท่านั้นแหละพอพี่เขามาร้องเพลงช้าเพลงไทยเนี่ยเสียงแบบช่วงที่เป็นเสียงโทนต่ำเฮ้ยพี่กิ่งก็ได้อ่ะจริงคือจริงอ่ะเราก็นึกว่าเป็นพี่ซาร่าเราก็เลยลอยลำแล้วไงเราก็เลยไม่ต้องนึกถึงใครแล้วอะไรเงี้ยแต่พอน้องหลายๆคนเขามาเม้นมาบอกว่าน่าจะเป็นพี่กิ่งเหมือนแพเราก็ว่าเฮ้ยมีความเป็นไปได้เหมือนกันนะโดยเฉพาะรอบเนี้ยเอาเราก็เลยคิดว่าความเป็นไปได้ของรอบเนี้ยไฮว่ารอบเนี้ยไฮมั่นใจว่าน่าจะเป็นพี่กิ่งเหมือนแพอันนี้ต้องขอพูดเลยว่าต้องขอลอกชาวเน็ตเราเก่งมากนะใช่เลยพี่กิ่งเหมือนแพฟันธงเลยแล้วกันหน้ากากราศีธนูเนี่ยก็คือพี่กิ่งเหมือนแพรจ้ะฉันรู้ว่าเธอจะยิ้มแบบไหนตอนคนที่เธอรักเซอร์ไพรส์
แล้วพอแข่งขันกันเสร็จเนี่ยหน้ากากที่ผ่านเข้ารอบก็คือหน้ากากราศีธนูเดี๋ยวไปดูกันว่าหน้ากากราศีกุมเนี่ยใช่พี่ฝนธนสุนทรไหมเออถ้าไม่ใช่คือแบบจะยังไงอ่ะคือจะเป็นใครเสียอย่างนี้ถ้าพี่ฝนแน่นอนเดี๋ยวไปดูกันเลยจ้ะราศีกุมถอดหน้ากากครับลองทายกันดูคิดว่าเป็นใครแน่ใจหรือเปล่าพี่ฝนราศีกุมถอดหน้ากากครับพี่ฝนแหละใช่โดนมั้ยใช่มั้ยพี่ฝนจริงจ้าพี่ฝนจ้าหวานขนาดนี้อ๋อก็คือนี่ทายถูกก็เป็นพี่ฝนธนสุนทรดีใจเพราะว่าก็เป็นอีกนักการเหมือนกันที่เราทายถูกเออเนี่ยเราไม่เข้าใจเวลาคนมาเม้นนะแต่เราก็ไม่ได้เก็บมาคิดอะไรหรอกแต่เราก็แบบจะเอะใจด้วยคำว่าพอเราทายถูกเขาก็ว่าพอเราทายผิดเขาก็ว่าเราก็เลยไม่มั่นใจว่าตกลงไงตัวต่อตัวไหมเอาไหมให้มันรู้แล้วรู้ๆกันไปเลยเนี่ยพายพูดอย่างนี้ปั๊บมันก็จะเป็นดราม่าว่าโหอะไรว่าไม่ได้เลยอะไรอย่างนี้ใครก็เลยไม่ซีเรียสไงว่าเออเอาที่สบายใจเลยจ้ะเอาที่สะดวกเลยพายสะดวกแบบนี้เนาะโอเคเดี๋ยวมาเจอกับพายได้ใหม่นะจ๊ะสัปดาห์หน้าและก่อนไปเหมือนเดิมจะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊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 งให้หายด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆของไฮเลยจ้าโอเคเดี๋ยวมาเจอกับไฮได้ใหม่สัปดาห์หน้าจ้ากับ The Mad Recap จากราศีวันนี้ไฮขอลาไปก่อนสวัสดีจ้าขอไปกินยาก่อนเนี่ยพอเราป่วยเราก็จะเป็นอย่างนี้ไม่ชอบเลยมันจะมีความอ่อนแอซึ่งเราไม่ใช่เป็นคนอ่อนแอเข้าใจปะมาทำนี้คนไม่เชื่อแล้วว่ากูป่วย ไปแล้วจ้า